สวัสดีครับผมเจมส์ครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าหลงใหลของกาแฟครับเย้ สวัสดีครับคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Coffee Story by The Proof Kobu Coffee นะครับสวัสดีครับครับผมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเราก็วนเวียนอยู่แถวทวีปอเมริกาใช่ไหมมาจนแบบแทบจะครบทุกประเทศแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เอาให้มันครบเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็อีกแถมอีกสักอันนึงที่หลังๆนะคือเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอเราไปอ่านแล้วว่าคือแบบมันค่อนข้างคล้ายคลึงกันเนาะคุณแบงค์มันแบบแต่ละที่ก็เขาก็จะบอกแล้วว่าเอ้ยมันก็มีความยูนิคของมันแต่ยูนิคของเขาอะก็คืออย่างเงี้ยปลูกจากดินภูเขาไฟปลูกในที่สูงแล้วก็มันก็แบบมันก็บอกไม่ถูกว่าเด่นที่อะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้เราพอพูดให้ฟังเนาะไม่ได้กินจริงๆมันก็อาจจะเทียบความแตกต่างยากเนาะใช่แต่ว่าสำหรับที่นี่เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์เรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าเล่าแล้วก็น่าจะเอามาเก็บเป็นเกร็ดเล็กๆเล่าให้ฟังกันได้เนี่ยประเทศอะไรครับคุณแดงก็ตามชื่อคลิปเลยครับนั่นก็คือกัวเตมาลานั่นเองใช่เรามีหลุดๆไปบ้างนะว่าเฮ้ยพูดถึงหรือยังประเทศนี้อะไรเงี้ยก็น่าจะยังไม่เคยแหละเราก็เลยจะมาเล่าในนี้ละครับนะใช่เราก็จริงๆเป็นประเทศที่อย่างที่คุณเจมบอกไปค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็จริงๆประเทศเขามีประวัติศาสตร์นะเขาก็ทำกาแฟมันลงมานานเหมือนกันแต่นอกจากที่แบบมันจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องนู้นเรื่องนี้อ่ะจริงๆนะตอนนี้เขายังมี positioning ที่ดีอยู่ในการส่งออกกาแฟอะไรเงี้ย ก็เลยคิดว่าเผื่อให้คนที่ไปเจอแล้วแบบเฮ้ยนี่กาแฟจากประเทศอะไรวะจะได้รู้จักเนาะว่าฮ่อเฮ้ยเคยฟังมาไอ้กูเตมารารู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพวกคุณเจมเพิ่งส่งให้ผมดูนี่ใช่วันนี้ผมเพิ่งพอแบบคุณแบงค์พูดว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องกัวเตมาลากันดีกว่าบังเอิญวันนี้พอดีเลยว่าแบบผมก็ไปเจอป้ายที่แบบเขาโฆษณาว่าแบบเป็นร้านขายจริงๆร้านเขาไม่ได้ขายกาแฟเป็นหลักอะขายขนมขายอะไรเงี้ยแล้วก็มีป้ายบอกว่าแบบกัวเตมาลาพรีเมียมแก้วละ55 บาทก็ผมยังไม่ได้ซื้อกินก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยทำไมถูกจังเนาะแต่ก็นั่นแหละบังเอิญเนาะเป็นเหตุบังเอิญพอดีว่าแบบเอ้ยมาเป็นจังหวะเดียวกันเลยกับที่คุณแบบว่าไอ้วันนี้เราคุยเรื่องกัวเตมาลากันดีกว่าแสดงว่าในไทยก็ยังพอมีที่ให้หากินได้ไม่ยากนะผมคิดว่ามีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆก็เรียกได้ว่าเขาเป็นแบบระดับท็อป10ในการส่งออกอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็คงไม่ได้มีใครที่แบบเอามาเป็นสเปเชียลตี้ละกันเท่าที่ผมเห็นนะครับเหมือนกับอาจจะเรื่องในประเทศหรือว่าแบบเรื่องนู่นเรื่องนี้ด้วยแหละมั้งร้านเงือกอะไรก็มีใช่ไหมใช่แต่ถ้าพูดถึงเนี้ยร้านเงือกเขียวก็มีเขามีขายเป็นแบบกัวเตมาลาเลยก็ลองดูนะเพราะว่ามันค่อนข้างดังอ่ะในประเทศในแถบอเมริกาก็เรียกได้ว่ากว่า 50% ของกัวเตมาลาส่งไปในการส่งออกครับ 50% ส่งไปที่อเมริกานะอืมเพราะงั้นก็คงไม่แปลกใจถ้ามันไปโผล่ในร้านกาแฟเงือกเขียวนะก็เขาใช่ไหมเขาก็เป็นที่อเมริกาแล้วล่ะน่าจะก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนไหมว่าจริงๆแล้วกัวเตมาลามันอยู่ประมาณตรงไหนโอเคเปิด Google Map สักครู่ครับเราเปิด Google Map เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นกัวเตมาลาเนี่ยจริงๆมันแคสซิฟายว่าอยู่ในอเมริกากลางเนาะอเมริกากลางใช่เขาอยู่ใต้เม็กซิโกอ๋อติดเลยนี่ใช่ไหมตึกใช่เม็กซิโกแล้วก็แบบกัวเตมาลาเลยฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายติดเม็กซิโกฝั่งขวาก็อยู่ใกล้ๆกับซันซาวาดอร์เอลซาวาดอร์นั่นเองเอลซาวาดอร์ฮอนดูรัสอยู่โซนๆเดียวกันเนาะใช่อยู่เมกากลางครับอืมก็เรียกว่าถัดมาจากเม็กซิโกเนี่ยคุณก็เจอ
กัวเตมาลาเลยอืมเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นอเมริกากลางจริงแล้วก็เนี่ยแหละครับอยู่แถวอเมริกามันก็เลยส่งออกง่ายด้วยแหละใช่ป่ะเออตอนนั้นส่งออกไปอเมริกามันก็แต่ตึ๊กตึ๊กแล้วก็ถึงเลยนะใช่เข้าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเข้าได้หมดออกไปฝั่งน่าจะออกฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกน่าจะใกล้กว่าเพราะไม่งั้นถ้าคุณไปข้ามอ่าวเม็กซิโกหรือว่าจริงๆถ้าคุณไม่คิดมากผมว่าเขาก็วิ่งรถบรรทุกไปผ่านเม็กซิโกผ่านอเมริกาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันก็มีโอกาสอ่ะแต่นั่นแหละผมว่าจริงๆที่มาก็คือ positioning ก็ดีด้วยเนาะแต่อันนี้เรามองภาพเดียวกันแล้วนะฮะมันอยู่ใกล้ๆเม็กซิโกนะครับอันนี้มีเล็กน้อยนะครับประเทศเม็กซิโกเนี่ยไม่ใช่ประเทศเม็กซิโกนะครับบางคนจะชอบพูดว่าเม็กซิโกแต่จริงๆเขาเขียนชัดเจนนะเม็กซิโกนะ M-E เนาะM-E เนาะ M-E เม็กซิโกโอเคนะครับอ่ะถ้างั้นเรามาดูประวัติดีกว่าที่คุณเจมส์เกริ่นไปตอนแรกเอ้ยมันน่าสนใจเพราะว่าเขาเจออะไรมาครับก็อย่างแรกเลยคือกัวเตมาลาเนี่ยก่อนที่เขาจะส่งออกกาแฟกันเป็นล่ำเป็นสันอย่างเงี้ยกาแฟที่มาที่ไปของต้นกาแฟในกัวเตมาลาตอนแรกเนี่ยคือมันเริ่มช่วงประมาณศตวรรษที่18เนาะกลางๆศตวรรษที่18ก็มาจากมิชชันนารีเนาะเอาต้นกาแฟเข้ามาแต่เขาเอาเข้ามาเนี่ยไม่ได้เอามากินครับเอามาปลูกสวยๆเป็นแบบ ornamental plants คือฮะผมก็แบบตอนอ่านก็แบบฮะคุณช่วงนี้จะเห็นคนฮิตๆเนาะตาม IG ตามอะไรเขาเลี้ยงแคคตัสกันอะคุณแบงค์เคยเห็นใช่ไหมแบบเพื่อนๆเราก็มีบ้างเนาะแบบที่เขาซื้อต้นแบบประมาณแคคตัสซื้อต้นไม้เล็กๆมาเลี้ยงในคอนโดอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยไม่อวกน้ำอย่างนั้นเลยคือผมก็เลยแบบเฮ้ยมีหรอมีแบบเขาปลูกกาแฟกันแบบไม่ปลูกกินเหรอปลูกไว้ดูปลูกไว้อย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วผมก็เลยไปหาแบบภาพใน Google มีจริงๆต้นแบบเหมือนแคคตัสเลยแบบกระติกเล็กๆแบบไม่ใช่กระติกกระถางเล็กๆกระถางกระถางเล็กๆแบบตั้งข้างแก้วกาแฟอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักคือมันเหมือนแบบถ้าอยู่ในออฟฟิศนี่คือเรากันแบบเฮ้ยต้นไม้ที่เราดูแล้วสดชื่นแน่นอนเพราะว่าใบมันเขียวมากใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ตอนมันอยู่ในต้นมันจะหอมแบบเหมือนเวลาแบบคั่วไปแล้วไหมก็คงไม่นะแต่ว่านั่นแหละก็คือตอนเริ่มมาก็คือประวัติศาสตร์การเริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มเป็นพืชแบบตกแต่งเลี้ยงไว้ดูสวยงามแต่ว่าไม่ได้เอาไว้กินเอาไว้ appreciate เอาไว้ appreciate เอาไว้ดูงามๆเนาะเอาไว้ดูเอาไว้ดูทีนี้เหตุมันเกิดขึ้นก็คือตอนช่วงนะกลางศตวรรษที่19ปกติเนี่ยคือกัวเตมาลาเนี่ยผมเข้าใจเอาเองว่าเขาน่าจะแบบโดดเด่นเรื่องสีย้อมผ้าเนาะทีนี้ในช่วงการไอช่วงประมาณกลางศตวรรษ19ที่19เนี่ยก็มันเกิด disruption ขึ้นมันเกิดสีย้อมผ้าสังเคราะห์ขึ้นมาช่วงแบบว่าอุตสาหกรรมนะกัวเตมาลาเนี่ยแต่ก่อนก็คือเหมือนกับเขาก็จะโดดเด่นเรื่องแบบสีฟ้าสีแดงเป็นสีย้อมผ้าแบบเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของเขาเลยทีเนี้ยพอเกิดไอ้สีย้อมผ้าแบบสังเคราะห์ขึ้นมาไอ้นี่ก็โดน disruption ไปเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี TikTok 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 ปลูกกาแฟแล้วกันก็เลยเริ่มของการแบบปลูกกาแฟแบบไซส์แบบเป็นแบบระดับแบบอุตสาหกรรมส่งออกเนาะเริ่มเป็นไซส์ใหญ่ๆเป็น commercial เยอะๆมากขึ้นนะพอแบบเวลาล่วงเลยมาถึงปี1880เนี่ยสิ่งที่กัวเตมาลาส่งออกทั้งหมดสินค้าส่งออกทั้งหมดเนี่ย 90%ของสินค้าส่งออกทั้งหมดเนี้ยก็กลายเป็นกาแฟโอ้ถ้าแถวบ้านโป๊กเกอร์นี่เรียกว่าออลอินเลยแทบเทหมดหน้าปากนะนี่ก็ถือว่าแบบก็อาจจะคงอะแดปมาเรื่อยๆมั้งคงแบบคงค่อยๆเพิ่มเปอร์เซ็นต์แหละผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับเหมือนบ้านเราว่าแบบเฮ้ยพอเห็นสวนข้างๆเขาปลูกแล้วรวยเราก็เอาบ้างซะหน่อยนะแต่บางทีเขามีตลาดไงพอมันมีตลาดแล้วคุณภาพมันโอเคคืออย่างที่เราเคยคุยกันเนาะว่าแบบรีเจียนตรงอเมริกากลางตรงนี้คือมันแบบมีความยูนิคของมันเนี่ยที่นั่นแหละมันปลูกที่อื่นมันก็ไม่เหมือนไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิอากาศความสูงดินก็เลยนั่นแหละมันก็โอเคปลูกเยอะๆมันก็ยังมีที่ขายยังพอมีตลาดอยู่คราวนี้ก็เลยกลายเป็นแบบประเทศเรียกว่าส่งออกกาแฟไปคนโอเลยเนาะแล้วผมเห็นอีกอย่างหนึ่งขอเสริมคุณเจมส์ก็คือจริงๆแล้วลักษณะในประเทศแถวเนี้ยครับในการที่กาแฟเขาดังขึ้นมาเนี่ย
ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเขามีสมาคมอืมเออเขามีการรวมตัวของเกษตรกรเขามีการช่วยเหลือกันเนาะอย่างที่กัวเตมาลานี่ก็มีเหมือนกันในปี1960นะครับอ้างอิงจากบทความเนี่ยเขาก็มีสมาคมที่เขาเป็นยูเนียนเนาะสหภาพใช่ไหมก็เหมือนกับสหภาพแรงงานอะไรเงี้ยมารวมกันเรียกว่าอานาคาเฟ่ก็เป็นแอสโซเซชันนะครับของกัวเตมาลาหน้าที่ของเขาคือทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สปอร์ตสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่หรือว่าเกษตรกรดั้งเดิมที่ปัจจุบันเพื่อทำให้แบบbusiness นี้มารันไม่ได้อะเหมือนประเทศก่อนหน้านี้ก็เคยมีแบบนี้เยอะเหมือนกันเนาะคือหมายถึงว่าเกษตรกรเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณปลูกเก่งใช่ไหมปลูกเลยเดี๋ยวเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องรีเสิร์ชเรื่องพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องแบบการปัญหาเรื่องการเงินจะซื้อจะขายที่ไหนจะเอาไปขายใครยังไงเดี๋ยวองค์กรเดี๋ยวแบบสมาคมจัดการให้เออแจ๋วนะอยู่กับเราแจ๋วนะก็คือหมายถึงว่าถ้าผมเป็นเกษตรกรก็คือแบบผมโฟกัสเรื่องปลูกได้เลยแบบปลูกมาเหอะเดี๋ยวผมหาที่ขายให้บีเท่าไหร่ก็ขายได้ทั้งนั้นน่ะมันคือเนาะทั้งซัพพลายเชนนะครับล็อตเล็กล็อตใหญ่เดี๋ยวรับซื้อหมดอ่ะปลูกมาเหอะเนี่ยเนี่ยมันคือเป็นที่หนึ่งที่จะเป็นศูนย์รวมที่ทำให้แบบเขาไม่ได้ทำธุรกิจอย่างเดียวดายคือคุณนึกออกไปแบบคุณเป็นตาสีตาสาหรือแบบคุณอยากจะเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยเราแบบคุณจะเริ่มยังไงอ่ะเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าปลูกไปมันจะมีคนซื้อหรือเปล่าจะบ้านหรือแบบเงินทุนที่คุณจะปลูกเออจะเอาตังค์ที่ไหนมาจะแบบเอ้ยไม่มีความรู้เลยมีแต่แบบอาจจะมีที่ดินอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ใช่เออทำไงดีอาจจะเออทำมาหากินนะก็มีแบบเนี่ยมีองค์กรช่วยเลยว่าแบบมาอยากได้เทคโนโลยีอยากได้มาร์เก็ตติ้งอยากได้พวกรีเสิร์ชไฟแนนเชียลซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่องการเงินเรื่องการทำการตลาดเรื่องการรับซื้อเรื่องตลาดเรื่องการขายดูแลให้เออมาหาเรามาหาเรามาอยู่กับเราสิมาเป็นผู้เดียวเราเออคุณปลูกกาแฟเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้วงการมันรันต่อไปได้เนาะใช่แล้วก็ไม่ต้องแย่งกันเนาะไม่จริงๆก็คือแบบมันไม่ต้องมองว่าเป็นคู่แข่งกันเพราะว่าแบบเหมือนกับตลาดมันใหญ่พอที่จะแบบแล้วสินค้าเขาเอาจริงๆมันก็มีความยูนิคถูกไหมคือพอคุณไปถึงเลเวลพวกแบบสเปเชียลตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอารมณ์แบบถ้าคุณไปซื้อที่อื่นมันก็ไม่เหมือนคุณซื้อที่นี่อ่ะอืมเพราะฉะนั้นมันก็แบบเหมือนมีตลาดเหมือนคุณขายได้ทั้งโลกอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่มาปลูกที่นี่มันก็ไม่ได้ของแบบนี้อะไรเงี้ยพอมันติดตลาดไปที่เลเวลนั้นแล้วเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาแบบเล่นในตลาดนี้แบบเอ้ยชาวบ้านคนอื่นคุณจะเป็นรายใหญ่ที่อยู่มาก่อนคุณก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าแบบมันมีตลาดให้ขายเยอะพอที่คุณจะแบบมาช่วยกันปลูกก็ดีจะได้แบบช่วยกันขายเนาะผมก็เลยมองว่านี่แหละมันก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่องค์ประกอบนะครับปัจจัยที่อยู่ข้างหลังที่ทำให้กาแฟกุเตมาลาค่อนข้างสักเซสในการไปสู่แบบตลาดโลกได้ครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีคนที่ซัพพอร์ตคุณอยู่เหมือนกันปล่อยให้เขาทำคนเดียวอะไรเงี้ยบางทีมันก็รายใหญ่รวบหมดอ่ะคุณจะทำยังไงมันไม่มีคนปกป้องตัวเล็กอ่ะใช่วันนี้แหละมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะโอเคเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารู้ประวัติกันมาคร่าวๆแล้วคราวนี้ผมว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องลักษณะทั่วไปเนาะของการเพาะปลูกหรือแบบเฮ้ยทำไมมันถึงโดดเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับหลายๆประเทศที่เราพูดไปเนาะอย่างที่คุณเจมส์บอกอ่ะคือมันเรื่องความยูนิคใช่ปะอยู่นี้ด้านดินด้านอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆที่มันเหมาะสมก็คือเรื่องความสูงพลาดไม่ได้เลยนะครับอย่างที่บอกเนาะเรื่องความสูงกับเรื่องอุณหภูมิแล้วก็เรื่องน้ำฝนผมว่าคือปัจจัยในการเพาะปลูกการผลิตในการเกษตรนั่นแหละครับสำคัญคือเรื่องน้ำเนาะคือถ้าคุณไม่มีน้ำอ่ะพืชมันโตไม่ได้อ่ะ ใช่ป่ะมันไม่สามารถแบบดูดซึมสารอาหารเอาน้ำไปใช้เหมือนคนอ่ะน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญมันก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยในส่วนของรีเจียนของเขาอะครับมันก็เลยมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอยู่แบบใกล้เคียงกับเม็กซิโกหน่อยก็จะใกล้ก็จะมีแบบลักษณะของดินภูเขาไฟคืออยู่ตรงทางฝั่งซ้ายเนาะนะครับก็อย่างเช่นอย่างที่คุณเจมบอกอาร์ติกัวใช่ป่ะที่อาจจะเคยได้ยินบ้างเนาะก็ได้อยู่แบบเนี่ยเป็นภูเขาไฟ
มีแสงแดดพอมีแบบอาจจะน้ำฝนอาจจะตกเล็กน้อยหรือว่าถ้าไปอีกรีเจียนหนึ่งเป็นรีเจียนที่ใกล้กับเม็กซิโกบอร์เดอร์หน่อยก็คือแบบชายแดนเม็กซิโกเนาะก็จะมีความสูงที่ค่อนข้างสูงโคตรมันก็เลยทำให้แบบความคอมเพล็กซ์ของกาแฟเนี่ยก็ยังมีแบบวาไรตี้ของมันเนาะมีแบบใช่ความหลากหลายอยู่ในรีเจียนที่เขาปลูกกันก็ใกล้เคียงกับคอสตาริกานั่นแหละครับใช่ไหมแต่คราวนี้ในการโปรเซสกาแฟส่วนใหญ่ของประเทศกัวเตมาลาเนี่ยก็จะหนักไปที่เวทโปรเซสเนาะสาเหตุเพราะอะไรเจนทำไมแบบเฮ้ยเว็บโปรเซสมันถึงแบบใช้งานกันทั่วไปหรือแบบเป็นที่มาที่แพร่หลายอันนี้แบบคอร์สเข้าคอร์สฟื้นฟูความรู้ก่อนได้ไหมครับเว็บโปรเซสนี่คือเขาทำยังไงนะเว็บโปรเซสเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มเหมือนเดิมเนาะเก็บกาแฟมาใช่ไหมครับมันก็จะมีเหมือนกันเนาะเอากาแฟมาล้างน้ำไอ้ล้างน้ำเนี่ยมันก็ไม่ต่างแต่ถ้าเอาไดเนี่ยเขาก็จะเอาล้างแป๊บนึงเอาไปตากเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเวทก็คือค่อยๆเอาน้ำไหลผ่านใช่ป่ะค่อยๆเอาพาร์ชเมนต์ออกเอานู่นเอานี่ออกก็คืออยู่ในน้ำนานกว่าเราค่อยมาตากเหมือนกันนะแต่มันเป็นการแบบเหมือนกับคุณจะเอาพาร์ชเมนต์เอาเปลือกเอาสิ่งสกปรกออกได้หมดแล้วมันก็จะทำให้ความคอนสิสเทนซีหรือความสม่ำเสมอของรสชาติกาแฟเนี่ยมันมากกว่าเพราะว่าเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะคลีนกว่านะเพราะว่าแบบใช่เพราะว่าตอนที่เอามาตากเนี่ยคือเรียกว่าล้างไปเกือบหมดแล้วมันก็ไม่มีแบบอะไรติดอยู่อ่ะอันนี้คือเวทโปรเซสนะครับถ้าจำกันได้นะถ้าจำไม่ได้ก็ไปฟังก่อนย้อนกลับไปเพิ่มยอดเพิ่มยอดลิสติ้งให้เราแล้วค่อยกลับมาฟังตอนนี้ใหม่จะได้เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมต้องเวทโปรเซสแล้วยังไงนะแล้วทำไมกูเตมาลาต้องมีเว็บโปรเซสด้วยเพราะว่าคือถ้าคือจุดของกัวเตมาลาเนี่ยครับคือมันมีความข้อจำกัดละกันคือน้ำมันเยอะแล้วก็ความชื้นมันสูงถ้าเกิดคุณใช้ natural process หรือ dry process เนี่ยคือเอาไปตากตอนที่แบบคุณยังล้าง parchment หรือยังล้าง mucus อะไรออกไม่หมดเนี่ยมันพอมันเจอความชื้นปุ๊บมันจะเกิดอะไรคุณแบงค์พอมันเปียกๆไปเจอความชื้นมันก็แน่นอนคุณก็เจอแน่นอนคือโรคใช่ป่ะก็อาจจะเชื้อราเชื้อราหรือว่าเน่าได้ง่ายกว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเวลาดูกาแฟจากกัวเตมาลาเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอกาแฟที่เป็น natural process เท่าไหร่ใช่ครับก็เลยเป็นที่มาเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณเจอ dry process หรือ natural process จากกัวเตมาลาเนี่ยคือเรียกได้ว่าสุดยอดแล้วนะคุณอาจจะเจอแบบไม่เจอของดีก็เจอของหลอก จริงๆก็ผมว่ามันก็อาจจะมีหลุดมาบ้างแหละถ้าเขาต้องการความแตกต่างเนาะแต่เนื่องจากเป็นโปรเซสที่มันจะรับประกันทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าในทุกๆคัพปิ้งทุกๆกาแฟที่คุณได้ทานไปเนี่ยมันเหมาะกับคุณแล้วมันก็ได้รสชาติที่สม่ำเสมอไม่ต้องเซอร์ไพรส์กันมาตลอดเนาะโอเคถ้างั้นเรามาพูดถึงลักษณะโดยทั่วไปดีกว่าของกัวเตมาลานะครับเฟเวอร์โปรไฟล์ของกัวเตมาลาเนี่ยมันเป็นประมาณไหนบ้างคุณเจมนะก็จะมีอยู่ 4-5 อย่างเนาะอโรมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกลิ่นฟลอรัลกับซีทรัสหอมๆเปรี้ยวๆเลยนะเป็นแบงค์ชอบไหมสไตล์อย่างนี้ชอบมากครับโดยว่าซีทรัสเนี่ยความรู้สึกมันจะนึกถึงแบบกาแฟของพวกเอธิโอเปียใช่ผมแบบคล้ายๆแบบที่คุณเคยเอาให้ผมกินใช่ไหมมันแบบมันจะฟุ้งๆฟุ้งหอมหอมดอกไม้อะไรแต่เฟเวอร์ส่วนหอมรสชาติก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตเนาะแล้วก็นัตตี้อันนี้สุดท้ายแล้วมันน่าจะขึ้นกับระดับการคั่วด้วยเนาะถ้ายิ่งไปฝั่งเข้มๆมากมันก็จะยิ่งไอ้เฟเวอร์ตรงนี้มันก็จะยิ่งชัดนะใช่ครับแต่ว่าแบบอันนี้น่าจะไม่คนไม่ค่อยอาจจะคนถ้าชอบกินขั้วอ่อนขั้วกลางอาจจะแบบไม่ว้าวกับสิ่งนี้เท่าไหร่หรือเปล่าใช่ถ้ามันมีหินหินก็โอเคอ่ะแต่ถ้ามันมาเต็มเต็มมันก็จะแปลกแปลกออกไปได้นะฮะใช่ส่วนบอดี้
ก็จะเป็นแบบบอดี้ฟูลเนาะก็คือเป็นบอดี้แบบเต็มเต็มเออใช่ก็เป็นฟูลบอดี้ก็คือแบบกินไปเนี่ยก็เรียกว่าเมาฟูลอืมเต็มปากใช่ป่ะมันไม่เหมือนแบบบางทีอ่ะคือตอนที่ผมกินตัวปานามาเกชาครับอืมเรื่องบอดี้นี่คือคุณเลิกพูดเลยเนาะอ่ะส่วนหนึ่งคือมันเพราะว่าไม่มีใครคั่วกลางไม่คุณอยู่ละใช่ป่ะเออผมไม่มาเสียของแต่ของแพส่งวนหนึ่นงะก็คือความไลท์ของบอดี้มันไลท์มากเลยอ่ะคือถ้าคนที่เคยกินกาแฟมาแล้วแบบไม่เคยกินกาแฟพวกดิปอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคุณมากินนะคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่กาแฟอืมมันคือชาชัดๆเลยชาแบบชัดเลยนะเออไออย่างนั้นน่ะก็ไม่เรียกว่าฟูลบอดี้แน่นอนอืมเออแต่ได้เขาออกจากฟูลบอดี้หน่อยเนาะก็คือมีความหนาเหตน็ักมปหน่าอยกอ่ะหนาหนาหนักหนักอืหนักมหน่อยอ่ะแล้วก็สุดท้ายเรื่อง acidity อันนี้ก็เป็นแบบความเปรี้ยวแบบสว่างสว่างนะความอเปรี้ืยวแบมบสว่างเป็นไงคุณแบงค์ก็ตรงข้ามกับมืดๆหมดๆอ่ะโอเคอร่อยอย่างงเัง้ีน้ยไปกินปุใ๊ชบ่รู้เลยอย่างนี้อ่าขอเบอคุณอมากนะเฮ้ยถามงี้ acidity อ่ะครับเวลาเราพูดถึง bright เนี่ยมันจะมีแบบ acidity ในความที่ดีไม่ดีเนาะอเอืมอ acidity ที่ bright มันคือกินแล้วมันสดชื่นใช่ป่ะ acidity ที่มันแบบไม่ค่อยดีเหมือนคุณกินกาแฟซองอ่ะacidity แบบใช่ป่ะนั่นคือเปรี้ยวแบบร้องไห sour ้อืมเออใช่ไหมใช่ไหมมันรู้สึกโอ้โหมันเปรี้ยวแบบมนอ่ะเออผมเลยบอกว่ามันตรงข้ามมันตรงข้ามจริงอืมมันเปรี้ยวแบบโอ้โหเปรี้ยวแบบมันไม่ได้เปรี้ยวผลไม้ไม่ไม่กได้ลสมีผลไม้อ่ะไม่กลมกับไอ้ของอย่างอื่นทเีอ่มันอยู่อด้วยกันนะใช่ใช่มันเปรี้ยวโดดอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแตกต่างกันนะฮะอืมนี่ก็เป็นเนาะคาแรคเตอร์คาแรคเตอริสติกหลักๆของตัวกาแฟกูเตมาลานะครับอืมคราวนี้หลังจากที่เรารู้กันไปหมดแล้วว่าเบื้องต้นมันคืออะไรยังไงเรามาแนะนำถิ่นแล้วกันผมว่าเราอาจจะเคยเจอสัก2ที่เนาะที่ควรที่จะเอ่ยถึงหน่อยเป็นแหล่งปลูกที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของเขาแล้วกันนะก็เมื่อกี้แอบเกินไปนิดนึงแล้วจะไม่กล่าวเลยก็ไม่ได้นะก็คือกัวเตมาลันแอนติกัวอืมไม่รู้อ่านออกเสียงถูกป่ะนะฮะถ้าคนรู้จักภาษาผมว่าน่าสเปนนะก็บอกได้นะฮะคือที่นี่ก็บอกไปแล้วนะฮะมันจะค่อนข้างอยู่ตรงภูเขาไฟเนาะอยู่ตอนกลางของประเทศอืมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียกได้ว่าแบบเบสคอฟฟี่ในคันทรีเลยต้องมาที่นี่เท่านั้นประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดนะอืมมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่สุดด้วยแล้วก็แบบการส่งต่อพวกแบบความเคล็ดลับกาแฟอะไรเงี้ยก็จะสู่รุ่นต่อรุ่นเนาะอืมเออได้ยิ่งกว่านั้นก็คือเขาก็มีแบบความเข้าใจความชํานาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกาแฟที่มันพัฒนาไปเรื่อยเพราะค่อนข้างยาวนานเขาก็ต้องมีอินไซต์อะไรบางอย่างใช่ไหมเออแล้วก็ที่นี่ถ้าความจะเน้นหนักเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปเลยครับคือความเป็นฟูลบอดี้ค่อนข้างหวานแล้วก็อะซิดิตี้เนี่ยอาจจะกลางๆเนาะแล้วก็คุณจะสามารถแบบคาดหวังกับรสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็หินของฟรุตหรือของผลไม้เนี่ยมาแน่นอนก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่คนชอบแล้วกันผมว่าคนที่กินกาแฟเติร์ดเวฟอ่ะชอบพอแบบเริ่มแหย่ขาเข้ามาทางนี้ก็จะแบบต้องแบบเนี้ยอ่โอา้อ่าเริ่มแบใชบ่ไหมคือเคยมีคนสงสัยไหมว่ากาแฟหวานมันหวานยังไงตอนนี้คุณเจมเข้าใจกาแฟหวานเนี่ยอืมคือเออหวานน้ำตาลก็คนละเรื่องคนละอย่างนะหวานแบบคุณใส่น้ำตาลมันก็ไม่ใช่อีกใช่ใช่คอือคือเนี่ยไอ้คำว่าหินแบบเนี้ยหินแปลว่าอะไรคืออแบบมันเหมือนแอบมาอ้าวแล้วทำไมมันไดอ้แต่ไอ้ความมันไม่โดดความเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยมันทำให้แบบเฮ้ยมันสมีดสชิ่ืง่นอ่ะเอใชอ่มันสดชื่นมันสดชื่นแต่ความหวานเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณกินไปเรื่อยคุณจะรู้เลยว่ามันหวานอืเพรามะอย่างที่บอกนะครับกราวของกาแฟมันคือเชอร์รี่เออแล้วก็ตอนคั่วมันคือการทำคาราเมลไลเซชันมันก็คือการที่เอาแบบน้ำตาลออกมาอยู่บนแบบกาแฟเพราะฉะนั้นมันต้องมีแน่นอนครับฟรุกโตสหรือความหวานในพวกนั้นต้องอยู่คุณก็ได้ลิ้มรสความแบบความหวานของมันจริงๆอะเออเนาะ
นี่ยแล้วอีกที่หนึ่งคืออันนี้เราอ่านออกเสียงจะถูกไหมเนี่ยคุณเจมผมแอบเปิด Google ตะกี้แล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะอ่านถูกได้ไหมเขาอ่านว่าอะไรครับเนี่ยเวเวจานังโกเวเวเหรออืมแต่มันสะกดว่า H U E เวเว H U E จานังโก T E N A N G O คือบอกไปก็คือคนฟังเขาไม่ต้องสะกดตามเราหรอกคุณไม่เชื่อเถอะเอาว่าแบบถ้าเห็นแหล่งปู่พวกนี้คุณควรจะคาดหวังอะไรแล้วกันนะอืมใช่ป่ะใช่อันนี้ก็คือเวเวเตนังโกเนี่ยก็จะปลูกก็คือโซนที่เราคุยกันตอนแรกว่าแบบที่เขาอยู่ชิดกับชายแดนเม็กซิโกเนาะอยู่ทางแบบตะวันตกของประเทศครับก็จะเป็นจุดที่แบบสูงที่สุดในกัวเตมาลาแล้วเราควรคาดหวังอะไรจากตรงนี้ได้บ้างครับก็อันนี้ก็คือเนี่ย acidity ที่ bright เนี่ยครับคือความเปรี้ยวที่สว่างก็จะอยู่ตรงนี้มีความหวานมีความหวานมีแบบบอดี้กลางๆโอ้โหนี่เขาบอกเลยนะว่า Think and Ethiopian with a heavier body ในบทความก็เขียนเลยเอธิโอเปียที่บอดี้หนักขึ้นโอ้มันก็เป็นอะไรที่น่าริมรถนี่ขนลุกเลยเนี่ยเอาแล้วกินเอธิโอเปียใช่ปะมันเพราะว่าคุณเนี่ยชอบกาแฟสไตล์อย่างนี้ ใช่ไหมที่แบบมีความแบบเปรี้ยวๆหอมๆแล้วก็แบบไม่ความขมน้อยๆบอดี้ไม่ต้องถึงกันหนักมากใช่ไหมถ้าพอรู้แล้วว่าเอ้ยไปทางเอธิโอเปียเนี่ยใจก็เริ่มมาแล้วเอ้ยได้อย่างเงี้ยได้ใช่ใช่เราคิดดูว่าเป็นเอธิโอเปียที่มีบอดี้ที่ดีขึ้นที่บอดี้ที่หนักขึ้นมันจะแบบนั่นรู้สึกเป็นอีกสัมผัสหนึ่งนะเป็นอีกสัมผัสหนึ่งน่าสนใจน่าสนใจมากแล้วถ้าคุณแบบมาทำเป็นไอซ์อเมริกาโน่ต้องขอโทษนะครับคือประเทศเรามันร้อนมากช่วงนี้ที่ผมกินเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะกินแบบกาแฟร้อนได้อีกต่อไปแล้วนะถ้าบอกตรงคือช่วงกลางวันเวลาแบบผมต้องพักเนาะพักเที่ยงชงกาแฟเสร็จเนี่ยกินกาแฟร้อนไม่ไหวแล้วว่าคุณเจคือชงเสร็จแล้วรอให้เย็นนิดนึงแล้วก็แบบลาดลงไปในน้ำแข็งมันก็ได้แบบฟิลคืออย่างที่บอกนะพอตอนกาแฟร้อนเนี่ยมันจะกลิ่นเยอะใช่ป่ะไอ้กาแฟพอมันเย็นลงมันจะได้บอดี้ที่มากขึ้นไม่เหมือนนะไม่เหมือนนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แบบไม่เหมือนเหมือนกันใช่ไม่เหมือนเลยพอกาแฟเย็นเนี่ยแล้วมันจะหวานด้วยมันจะหวานมากจริงนะครับต้องไปลองดูถ้าใครยังไม่เคยลองกินแบบคือกาแฟร้อนกับกาแฟเย็นไม่ได้ต่างกันแค่อุณหภูมิครับใช่ใช่ทุกครั้งที่คุณซิปอ่ะมันก็จะต่างไปเรื่อยต้องรอคือผมเป็นคนที่ชอบแบบปล่อยให้กาแฟมันเย็นถึงระดับนึงอ่ะก็กินกาแฟเย็นไปเลยก็เลยคิดดูโอ้โหนี่เราจะได้แบบบอดี้ที่เพิ่มขึ้นอ่ะคงเป็นอะไรที่พิเศษมากลองแล้วเนี่ยตอนนี้หมดอัดเสร็จแล้วเตรียมแล้วเปิดแอปแล้วตอนนี้เนี่ยเตรียมเปิดหาเลยมีบ้าวะแต่นี้ก็ยังแอบตุนคอสตาริก้าไว้ถุงนึงครับนี่ยังไม่ได้กินเลยเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวต้องลองหน่อยก็นี่น่าจะแบบบอกไปเกือบหมดแล้วมั้งใช่ไหมในเอธิโอเปียในกัวเตมาลาวันนี้ยังไม่รู้จักเอธิโอเปียงั้นมาสุดท้ายเลยดีกว่าเรามาดูเรื่องการ brewing method หรือการแบบการชงแล้วกันเขาแนะนำแบบไหนนะถ้าเราจะกินกัวเตมาลาคุณเจมอันนี้นี่เราบทความreference นิดนึงนะว่าไปเอามาจากเว็บ homecrafts.co นะครับก็เดี๋ยวคุณแบงค์แปะลิงก์ให้เหมือนเดิมนะฮะได้ครับอันนี้เนี่ยเว็บในเว็บเนี่ยเขาก็แนะนำว่าสามวิธีที่คุณจะ enjoy กาแฟกัวเตมาลาของคุณได้นะครับก็จะมีแบบ pour over หรือถ้าบ้านเราก็คือกาแฟดริปแหละแล้วก็ French press แล้วก็ cold brew นะครับ French press นี่แบบผมไม่ค่อยเห็นคนทำเท่าไหร่นะอาจจะวงเราเองแหละคือจริงๆคนที่เขาชอบ method แบบนี้ก็คงมีใช่แต่ความรู้สึกผมลึกๆเลยนะคือ French press เนี่ยมันแอบจะเดี๋ยวทักของนิดนึงว่ารู้สึกแย่เลยนะไม่อยากพูดแต่แบบเนื่องจากว่าการที่มันเพรสเนาะมันต้องบดหยาบมากเพื่อไม่ให้เหมือนกับพวกกาแฟที่มันเล็กอะมันลอยขึ้นไปใช่ป่ะแล้วคุณต้องสตีดไปแป๊บเดียวอะแล้วคุณก็กดมันลงมาโดยที่มันไม่มีเพรสเชอร์ไม่มีอะไรเลยนะมันก็ได้แบบความง่ายอะแต่กาแฟดีๆมันก็จะกลายเป็นแบบอาจจะรู้สึกว่ามันดึงมาไม่ครบหรือเปล่าเคยกินแล้วไม่ค่อยแฮปปี้ใช่ไหมไม่ค่อยอาจจะซื้อแฟนเพจห่วยมาได้คุณเจ
มันก็อาจจะแบบกรองไม่ค่อยดีมันก็ต้องมีกากอย่างเงี้ยใช่บางทีเวลาเราไม่ชอบอย่างเงี้ยคือบางทีมันพูดยากนะเพราะไม่รู้ว่าของไม่ดีหรือฝีมือเราไม่ดีใช่หรือวิธีมันไม่ดีเอาเป็นว่าอันนี้ก็ใช่ประสบการณ์แล้วกันมันว่าใช่ทำแล้วไม่ค่อยชอบแล้วกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนำคือ Power เนาะ Drip ใช่ไหม Drip ก็ทำง่ายนะแบบยังไงล่ะใชแบ่บมันอุปกรณ์มันไม่ยุ่งยากแล้วกันพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนที่แบบมีดิปเปอร์อะไรหลายร้อยก็อาจจะโกรธเอาได้ก็จะทุบเอาได้นะแต่หรเปื็อนว่คาคนือทหีม่ายแถบึงบว่าไปแบบคือไอเดียมันเบสิกอ่ะก็คือกระดาษกรองเอากาแฟใส่แล้วคุณก็ปล่อยน้ําไหลผ่านส่วนจะปล่อยน้ําท่าไหนด้วยองศายังไงด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่ไอ้อย่างงี้ไออย่างเงี้ยคือยากทุกอันแหละถ้าพูดอย่างงี้ก็ยากทุกอันอ่ะใช่คุณจะแบ่งเป็นตามใครอ่ะใช่ไหมดิปเปอร์ดังๆอย่างเงี้ยใช่ไหมกแ็บ่จงะเป็มนีสี่ช่วงค่อยเททีละกี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเทคนิคในการบรูวิ่งของดิปแล้วแหละเนาะใช่แต่ว่าใช่โดยตัวเทคโนโลยีมันก็ไม่มีอะไรนะมีกระดาษกรองแล้วก็ปล่อยกาแฟไหลน้ำไหลผ่านใชกา่แฟครับแล้วก็โคบูนะใช่ไหมโคบโครูบูนี่นี่ก็คุณประสบการณ์นี่เคยทำเนี่ยนะอ้าวไม่งั้นเป็นชื่อพอดแคสต์ เดี๋ยวพูดโคบูคอฟฟี่ก็ต้องบอกว่าโครบูมันจะได้เรื่องความหนักนะเรื่องบอดี้มันค่อนข้างแบบมาเต็มอเซขาิอยู่ตีนา้นกใช่ไ็หมเขาอยู่นานนะใช่มันสตีฟได้นานมันอยู่ในนั้นนานมันก็ต้องเอ็กทรักพวกคาเฟอีนอะไรมาแล้วเนาะมันก็เก็บง่ายด้วยแหละแล้วก็แนะนำนะฮะสำหรับคนที่กินกาแฟแล้วแบบไม่หมดอ่ะมันจะหมดอายุแล้วหรือมันแบบกลิ่นมันจะเริ่มหายแล้วก็ตัดใจทำโคบูไปเลยครับคุณก็จะสโตร์แบบเก็บกาแฟในรูปของกาแฟเย็นถ้าชอบกินนะได้อีกอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งโดยที่มันเบสอเวลเบิลที่สุดละใช่ป่ะเวลาที่กินไม่ทันไม่ทันแล้วว่าอะไรเพลินไปนิดผิดไปแล้วก็คือบางคนก็จะบอกเฮ้ยเอากาแฟไปแช่ช่องฟรีซเอานู่นนี่นั่นก็อาจจะช่วยถนอมได้เนาะแต่ผมก็ไม่เคยนะเพราะผมไม่รู้ว่าพอผมเอาออกมาจากช่องฟรีซผมต้องรีบแบบเอามันออกนิดนึงแล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วก็เอาที่เหลือเก็บอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่รู้ applicable หรือเปล่าเพราะว่าเนาะก็สู้ซื้อมาให้มันพอดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายทำยากสุดในคนที่แบบกำลังเห่อของใหม่นะคุณเจมส์นึกออกปะมันมีแบบคนคั่วกาแฟใหม่ๆมาบางทีเราก็เฮ้ยอยากลองว่ะแล้วมันไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเอ้าจะกินทันหรอวะหรืออย่างช่วงเนี้ยคือผมเริ่มเข้าออฟฟิศละจะเริ่มเป็นปัญหากับกาแฟที่บ้านแล้วเนาะเพราะว่าพอเราเข้าออฟฟิศเนี่ยเหมือนช่วงกลางวันมันก็หายไปเราไม่สามารถที่จะแบบมีเวลามาชงกาแฟได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยไอ้ที่เหลือเนี่ยก็ต้องรีบกินผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ทันอ่ะโซลูชันสุดท้ายผมก็โคบูแล้วล่ะครับ ไม่มีทางออกอื่น ไม่มีทางออกอื่นแล้วก็ต้องไปโคบูใช่นี่ก็ถือว่าเรามาเล่าในกัวเตมาลาจบบทความของ homeground.co ที่คุณเจมบอกไปที่ครบแล้วเนาะซึ่งเรียกได้ว่าเราป้วนเปี้ยนมาแถวอเมริกากลางอเมริกาเรียกว่าอเมริกาเหนือนี่ก็ยังไม่ได้แตะนะมันมีไม่กี่ประเทศอเมริกาใต้ก็ไปเยอะใช่ไหมเราก็คงอาจจะเบื่อๆที่วีบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเลยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากาแฟเขามันก็ดีแหละมันก็มีเรื่องเล่าหลายๆอย่างเนาะยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าข้างหน้าเราจะโยกย้ายสายสะโพกไปยังประเทศอื่นตามชื่อกลุ่มใน Facebook ไม่ใช่ หรือว่าเราจะไปคุยหัวข้ออื่นบ้างถ้ามันมีแบบอะไรที่สนใจเพื่อเป็นการเบรกไว้บ้างเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยเดาได้ดิว่ามาถึงคุณแม่คุณเจมันก็ซัดอย่างเดียวประเทศอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้มีอะไรที่เราเจอน่าสนใจเรามารีวิวเรามาคุยเล่นเรามาแบบหาอะไรอีกเนี่ยกาแฟมาคุยกันแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะว่ามันจะเป็นไงต่อไปนะครับครับผมก็ ล่วงเลยมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะเอพิโซดนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกากลางนะครับแล้วก็
ครั้งหน้าไปเจอก็ไปลองชิมชิมเสร็จก็ลองบอกกันว่าเฮ้ยกัวเตมาลามันดีอย่างที่เขาโม้หรือเปล่าถ้าคุณไม่แน่ใจมันดีอย่างที่เขาโม้หรือเปล่าก็ส่งให้เราสองคนเหมือนเดิมเอาอีกแล้ว ยังไงดีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทานกาแฟต่อไปนะครับครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับกับเอพิโซดนี้ที่ฟังกันมาจนจบแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับ Coffee Story by The Book of Coffee นะครับสวัสดีครับครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ